คลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมารีวิวแป้งฝุ่นโปร่งแสง2แบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะระหว่างสีจันกับโวดีน่าแบรนด์ไหนเป็นยังไงตามมาดูกันได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาคลิปนี้นะคะเจ๊จะพาทุกคนมารีวิวแป้งฝุ่นโปร่งแสงราคาหลักร้อยทั้งคู่เลยนะคะมี2แบรนด์ด้วยกันเป็นแบรนด์ใหญ่ที่เพิ่งออกมาเลยนะคะและออกมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันมากแบรนด์แรกนะคะก็คือแบรนด์ที่คนไทยเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่มากนะคะแบรนด์สีจันนะคะส่วนแบรนด์ที่2ก็คือแบรนด์เวอรีน่านะคะแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าใหญ่เบิ้มมากนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูว่าทั้ง2ตัวเนี้ยเขามีรายละเอียดยังไงราคาเท่าไหร่แล้วพอใช้ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเริ่มที่แบรนด์แรกเลยค่ะสีจันตัวนี้ออกมาโดยชื่อเต็มๆของเขาก็คือสีจัน Bare to Perfect Translucent Powder นะคะตัวนี้บรรจุ10กรัม320บาทนะคะแป้งฝุ่นโปร่งแสงของสีจันตัวนี้คือเป็นตัวใหม่นะจ๊ะเป็นตัวใหม่ที่มีความแตกต่างกับตัวเก่าของเขาอยู่เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมาดูทีละตัวกันเลยตั้งแต่ตัวแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจบรรจุ10กรัมนะคะจะเป็นแพ็กเกจที่มีความเหมือนใช้ง่ายขึ้นนะสำหรับเจ๊เพราะว่าตัวเก่าของเขามันเล็กมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้ยากปัวฟองงงฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเล็กไปหมดนะคะพอจะหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยมันก็จะมีความแบบต้องเกรงนิดนึงแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีความแบบว่าแพ็กเกจดีอย่างแรกเลยที่เจ๊ชอบนะแพ็กเกจดีเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจที่จับถนัดมือนะคะตัวนี้บรรจุ10กรัมนะแล้วก็เขาเคลมมาเรื่องของความเนียนละเอียดนุ่มของเนื้อแป้งนะคะคุมมันยาวนาน12ชั่วโมงและที่สำคัญก็คือตัวนี้เขาเคลมมาเรื่องของการที่ช่วยป้องกันมลภาวะโดยเฉพาะ PM 2.5 ได้เลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยพอเปิดออกมาเนี่ยจะพบว่ามันจะมีตัวพับอย่างนี้ซึ่งพับแบบนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเซตรองพื้นแล้วก็กดให้ตัวรองพื้นมันแนบสนิทกับผิวของเราไปได้ดีด้วยนะคะและที่สำคัญนุ่มมากเลยตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงข้างใต้เนี่ยมันจะเป็นตัวถาดแป้งนะคะถาดแป้งตัวนี้ของสีจันนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะซึ่งจะมีตัวผ้าตะข่ายนุ่มๆตรงนี้ช่วยกรองตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงด้วยนะคะ wow. สิ่งที่ดีงามสำหรับไอ้ผ้าตะข่ายนุ่มๆตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนี่ยมันเป็นอันนี้ตามประสบการณ์ของเจนะถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวแบบตะแกรงพลาสติกรูๆเนี่ยเวลาขึ้นมาเราต้องแบบเขย่าขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเขย่าค่อนข้างแรงแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันจะขึ้นมาแบบทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีความไม่ต้องเขย่าเยอะนะคะเดี๋ยวเจลองใช้นิ้วแตะขึ้นมาให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อแป้งนุ่มจริงๆแล้วก็เป็นแป้งที่มันไม่มีสีนะคะแต่ว่าไม่มีสีเลยก็ไม่ใช่มันจะมีสีแบบออกเบจๆนะคะสีเบจนิดนึงไม่ถึงกับขาวนะคะเพราะว่าตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเขาสร้างเนื้อสีขาวมาเลยบางทีคนที่ผิวคล้ำมากๆหรือผิว2สีใช้เงี้ยมันจะมีความลอยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาใส่ตัวสีเข้ามาให้มันมีความครีมๆไข่ๆบางๆอย่างนี้นะคะพอลงไปบนผิวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเนียนมันลื่นมันนุ่มนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่เขาบอกว่าเซตรองพื้นติดทนโดยไม่เปลี่ยนแปลงสีนะคะเบลอขุ่นขนแล้วก็อำพรางริ้วรอยได้ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ wow. อันนี้ก็คือฝั่งของสีจันค่ะส่วนอีกตัวนึงนะเป็นของแบรนด์เวอรีน่าตัวนี้นะคะแป้งฝุ่นโปร่งแสงของเวอรีน่าตัวนี้ชื่อเต็มๆของเขาคือเวอรีน่า Envy Matte Loose Powder Foundation UV Protection SPF 20 PA 3 บวกนะคะตัวนี้บรรจุ15กรัม360บาทจ้ะพอแกะออกมาจากกล่องนะคะก็จะเป็นกระปุกแบบนี้นะเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูกระปุกแป้งของเขานะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งฝุ่นผสมรองพื้นด้วยนะคะทุกคนหมายความว่ามันจะมีเพิ่มความปกปิดเข้ามานะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งฝุ่นผสมรองพื้นที่ปกปิดจะเป็นธรรมชาติไม่หนักผิวนะคะทำให้ผิวหน้าดวลเนียนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสารบำรุงผิวนะคะให้ชุ่มชื้นแล้วก็ยังมีสารปกป้องรังสี UVA และ UVB SPF 20 PA 3 บวกด้วยนะคะในส่วนของตัวพับของเขานะคะจะเป็นพับผ้าแบบนี้นะคะมีความหนาพอสมควรถ้าเทียบกับของฝั่งสีจันเนี่ยของฝั่งสีจันจะมีความหนากว่านุ่มกว่าแล้วในส่วนของเนื้อแป้งนะคะเนื้อแป้งของเขาจะมีความสีออกสีมากกว่านะคะสีไข่ๆแบบนี้ของสีจันอะสีเขาจะจางกว่านะคะประมาณนี้พอลงไปบนผิวเนี่ยมีความนุ่มๆลื่นๆเหมือนกันก่อนจะไปทำการลงให้ดูบนหน้าของเจนะคะเจขออธิบายก่อนว่าแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนี่ยเป็นแป้งที่สร้างมาเพื่อเซตตัวรองพื้นคอนซีลเลอร์นะคะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สร้างให้มันมีความปกปิดอะไรมากแค่ช่วยเบลอรูขุมขนเก็บความมันบนใบหน้าแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเจจะมาลงทั้งสองข้างให้ดูโดยข้างนี้เนี่ยเดี๋ยวเจจะลงของสีจันนะคะตัวนี้ให้ดูนะคะแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยเจจะลงเวอรีน่านะคะเพื่อจะให้เห็นว่าเฮ้ยเท็กซ์เจอร์ของแป้งมันเป็นยังไงสีของแป้งมีผลยังไงกับเมคอัพนะ
คะแล้วก็พอลงแล้วเนี่ยฟินิชลุคของมันมีความแบบในรูปแบบไหนนะคะจะแมทหรือว่าจะออกเป็นแบบเป็นแนวแบบซาตินหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้บนผิวของมาดามเมาส์นะคะก็จะมีคอนซีลเลอร์ส่วนใหญ่จะเป็นคอนซีลเลอร์นะไม่ได้ลงรองพื้นแบบหนักมากจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดสีผิวผิดปกตินะคะลงบรัชออนตืดๆเรียบร้อยแล้วเขียนคิ้วแล้วเรียบร้อยนะคะลงแค่แป้งฝุ่นโปร่งแสงเลยนะคะเดี๋ยวลงสีจันกันก่อนเลยวิธีการลงแป้นฝุ่นโปร่งแสงนะถ้าเกิดเราเอาตัวพัฟจุ่มลงไปในกล่องแบบนี้มันจะติดขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครใช้ใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะแบบโป๊ะลงไปบนหน้าเลยอย่างเงี้ยพูดเลยว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดการก้อนหรือว่าเป็นคราบระหว่างวันได้นะคะฉะนั้นวิธีการที่เจ๊แนะนำก็คือพอจุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยให้อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรวะกึบกึบกึบอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรพี่ต้อมอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรบี้เหรอสลัดใช่ใช่ใช่คือสลัดอย่างเงี้ยออกเพื่อให้ตัวแป้งที่มันติดอยู่บนพับอะมันมีความบางสม่ำเสมอกันนะถ้าเกิดเราจุ่มมาเยอะไปแล้วผิวเรามันมีความเปียกความชื้นของตัวคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดก้อนได้นะคะแต่เจ๊ก็จะลงบนปลายบนผิวหนึ่งข้างอย่างที่เจ๊บอกนะแป้งฝุ่นเปลืองแสงนั้นไม่ได้สร้างมาเพื่อปกปิดความผิดปกติของผิวอย่างเช่นพวกจุดด่างดำรอยสิวหรือรอยปานรอยอะไรนี้ได้นะมันแค่แบบว่าเฮ้ยช่วยเก็บความมันอันนี้ลงหนึ่งข้างเห็นไหมตรงนี้ความ shining ข้างนี้ไม่ได้ลงแหละควรจะมีความแบบว้าวๆช้ำๆอยู่แต่พอลงแป้งฝุ่นเปลืองแสงปุ๊บอ่ะมันก็จะมีความแมทมากขึ้นแบบนี้ข้างนี้คือสีจันมาลงอีกข้างนึงเป็นเวอรีน่านะคะแต่เวอรีน่าเนี่ยจะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่เขาบอกว่าผสมรองพื้นมาด้วยนะเจ๊เดาเอาว่าเห็นไหมเวลาใช้ถ้าตัวเนี้ยมันจะแบบต้องเขย่าหน่อยนึงนะคะตัวถาดที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะต้องเขย่านิดนึงแต่ถ้าเป็นตะข่ายเหมือนของสีจันเนี่ยก็ไม่ต้องเขย่ามากแล้วก็คอนโทรลค่อนข้างได้ดีกว่านะคะแล้วก็ลงบนผิวความรู้สึกหลังใช้ส่วนตัวของเจนะตัวสีจันเนี่ยจะเป็นแป้งที่มีความนุ่มพับนุ่มตัวตลับเนี่ยมันมีความแบบว่าตะข่ายอ่ะมันใช้ง่ายนะคะแล้วก็พอลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันมีความเนียนละเอียดแล้วก็ทำให้ผิวยังมีความฉ่ำๆอยู่บ้างนะคะแต่ในส่วนของมัวรีน่าเนี่ยจะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่พอลงไปปุ๊บมันแมทเลยนะคะแมทแบบทั้งข้างเลยนะแล้วก็ในส่วนของการใช้นะคะตัวพัฟของโบรีน่าจะมีความนุ่มน้อยกว่าแล้วก็ตลับก็มีความแบบต้องเขย่ามากกว่านะคะผลของผิวเนี่ยถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากมากๆเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนผิวแห้งแบบเจ๊จะชอบเจ๊จะเทใจมาฝั่งสีจันมากกว่านิดนึงนะคะเพราะมีความบางแล้วก็มีความเบามากกว่าในข้างของสีจันอ่ะเขาเคลมมาว่าคุมมันยาวนาน12ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ในข้างของเบอรีน่าเขาไม่ได้เคลมระยะเวลามาเขาแค่บอกว่าคุมมันยาวนานเฉยๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเจ๊เลยจะขอทดสอบให้ดูนะคะ1วันสักประมาณ6ชั่วโมงได้นะคะว่าสภาพของแป้งฝุ่นโปร่งแสงทั้ง2ตัวเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงเมื่อเจอฝุ่นเมื่อเจอแดดเมื่อเจอน้ำจากเหงื่อเจ๊นะคะแล้วก็มาดูสิ้นวันว่า6ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยมันจะมีสภาพยังไงนะคะภารกิจของเจ๊วันนี้เนี่ยคือการทำความสะอาดทำความสะอาดบ้านและครัวนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ที่แบบว่าเฮ้ยเป็นวันทำความสะอาดประจำสัปดาห์ของเราทั้งสองคนนะคะก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยในครัวเนี่ยร้อนนะเหงื่อออกแน่นอนได้ซับเหงื่อแน่นอนนะคะแล้วกลับเข้ามาในบ้านนะคะก็มีความโดนแอร์นะมันก็จะแบบเป็นสภาพอากาศที่แบบร้อนสลับเย็นใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊ว่าเจ๊จะพาเด็กๆเป๊ปซี่มิรินดาสไปซ์นะคะออกไปเดินเล่นข้างนอกด้วยนะคะเพื่อดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราใช้ชีวิตนอกบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตไปทำงานแป๊บนึงนะคะงานทำความสะอาดของเจนันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายงานผลให้ดูกันเป็นระยะค่ะน้องฝนตกแล้วอะเข้าไปเล่นบ้างไม่ได้แล้วอะผ่านไป3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเจ๊มาให้ดูผลของผิวว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือข้างของสีจันน่ะรู้สึกว่าจะมีความแบบคือมันไม่แห้งไปเลยอ่ะมันมีความเนี่ยมันมีความอย่างเงี้ยคือแบบมันทำให้ผิวสวยขึ้นอ่ะแล้วก็ประมาณเนี้ยไม่แห้งจนนั่นไปเลยนะคะในส่วนของเวอรีน่านี่แมตต์จริงข้างนี้คือแบบแห้งไปเลยนะคะแต่ข้างนี้มีความฉ่ำๆอยู่ซึ่งเดี๋ยวซูมไม่เห็นชัดๆเลยอ่ะเจ๊ไม่รู้อธิบายไงวะนี่ร่องใต้ตาคือจุดที่เสี่ยงที่สุดในการตกร่องนะคะข้างนี้ของสีจันข้างนี้ของโมดีน่า
มันของวอลีน่าจะกริบกว่าแต่ของสีจันจะมีความแบบบางๆกว่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีกส่วนนึงที่ตกร่องง่ายนะคะของเจ๊แต่ว่าทั้งสองข้างยังไม่มีการตกร่องแต่อย่างใดนะคะคุณจะมีความแตกต่างกันตรงที่ข้างของสีจันน่ะจะมีความฉ่ำๆของผิวหนึบๆแล้วก็ผิวโกลสวยกว่าแต่ข้างวอลีน่าคือแมตต์ไปเลยแมตต์แบบแมตต์ไปเลยอ่ะแต่ว่ายังไม่เป็นก้อนค่ะตอนนี้จะตี2แล้วค่ะคุณรู้สึกว่าเจ๊จะเก็บผลนานไปนะ12ชั่วโมงเลยค่ะคุณคะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าผิวหน้าเนี่ยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะเจ๊จะได้อาบน้ำแล้วก็นอนกันนะจ๊ะคุณคะมาค่ะสำหรับผิวนะคะข้างนี้เป็นผิวข้างที่ใช้สีจันทร์ข้างนี้เป็นผิวข้างที่ใช้เวอร์หน้านะคะดูใกล้ๆว่าผลได้ที่ได้นั้นจะแตกต่างกันไหมนะข้างนี้เป็นข้างที่ใช้เวอร์หน้านะคะทุกคนเวอร์หน้าเนี่ยก็จะเป็นข้างที่มีคราบนิดหน่อยตรงจมูกตรงนี้นะคะเล็กน้อยแล้วก็มีตรงนี้บ้างส่วนข้างนี้คือสีจันไม่มีคราบมีคราบที่จมูกนะไม่มีคราบที่จมูกและที่คางนะคะผิวหน้าก็มีความฉ่ำๆมันๆได้เห็นแล้วนะคะแต่อันนี้คือ12ชั่วโมงนะแล้วก็เจ๊เป็นคนผิวแห้งนะคะจะได้ประมาณนี้ตามความรู้สึกของเจ๊เนี่ยเจ๊ขออธิบายความรู้สึกของเจ๊ให้ฟังดีกว่าเนาะคือในช่างที่ใช้สีจันข้างนี้สีจันจะมีความเบาบางกว่าสบายผิวกว่าแล้วก็พอเซตตัวรองพื้นลงไปเนี่ยไม่ทำให้แมตต์มากยังมีความทำให้ผิวดูช้ำๆอยู่ข้างที่ใช้วอลีน่านะคะจะมีความแมตต์พอเขาการันตีเรื่องความแมตต์กว่าข้างสีจันนะคะแต่ความสบายผิวเนี่ยเจ๊ว่าสีจันมีความสบายผิวมากกว่านะคะสำหรับผิวแห้งแบบเจ๊นะเพราะว่าวอลีน่าเนี่ยเจ๊จะรู้สึกว่ามันทำให้ข้างนี้ยิ่งแห้งไปเลยนะคะในส่วนความสีและความปกปิดนั้นทั้งสองแบรนด์ทำได้ดีค่ะไม่ทำให้รอตัวรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์นะคะแบบสีเพี้ยนแล้วก็ไม่ทำให้หน้าดูหมองด้วยก็ทั้งหมดทั้งมวลเจ๊คิดว่าทั้งสองแบรนด์นี้ถ้าเกิดวอลีน่าเจ๊ให้8ส่วนสีจันให้9ค่ะจะเห็นว่านี่คือการทดลองคนผิวแห้งแล้วก็แต่งหน้าติดยากแบบเจ๊นะคะโอเคส่วนใครที่มีสภาพผิวอื่นนะคะก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์การใช้นะคะของแป้งฝุ่นโปร่งแสง2แบรนด์นี้มาได้ใต้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่น้องภูมิน้องแอมลากลับบ้านนะคะก็อาจจะยาวเลยนะคะเจ๊ก็เลยทำเทสให้ดูได้แค่ผิวประเภทเดียวนะคะใครที่มีสภาพผิวอื่นก็แชร์กันได้ด้วยค่ะเจ๊จะกลับแบรนด์แม่ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊กกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของเจ๊ค่ะคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนต้องเมาเสียงด้วยปกติ2แล้วสวัสดีค่ะ